ัมมาสงกรานต์นะครับสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับสงกรานต์วันนี้คุณผู้ชมครับยิ้มกันอย่างเต็มที่นะเพราะวันนี้ผมจะมีท่าดีใจที่จะทำให้คุณนั้นยิ้มมากที่สุดและฟุตบอลคุณผู้ชมครับสิ่งที่ยากคือการยิงประตูแต่สิ่งที่ยากกว่าคืออะไรเดี๋ยววันนี้มีคำตอบฮาฮืออึ้งทุกอย่างวันนี้รอยยิ้มเต็มๆเราจัดไปนี่น่าจะเป็นกองหน้าที่เก่งน้อยที่สุดในโลกคนหนึ่งนะฮะหลุดไปแล้วคุณผู้ชมครับหลุดไปแล้วแต่อ้อมตัวโกโล่งๆโกโล่งๆเป็นแฟนคลับธงชัยแม็กอินไตร์โอ้ยิงแบบเบิร์ดๆเลยคุณผู้ชมครับ ยิงให้เข้าน่าจะยากกว่านั้นเนี่ยเล่นแบบนี้ไม่มีทางเป็นตำนานแน่นอนอ่ะพูดถึงตำนานที่มีพรสวรรค์ที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาดิเอโก้มาราโดน่าครับรุ่นพี่ทีมชาติอาร์เจนตินาของลีโอเนลเมสซี่ดูตอนวอร์มก่อนแข่งดูฮะชิวๆๆเชือกรองเท้ายังไม่ผูกเลยนี่ดูลีลาดูดบอลบอลนี่เชื่องอย่างกับลูกสุนัขเลยนะนี่ๆๆๆมีการเช็คใส่เอวใส่เอวแต่น้องๆเชื่อพี่เถอะนะครับผูกเชือกเถอะนะเดี๋ยวจะเดี้ยงก่อนแข่งจาก2ช็อตฮาแบบไม่น่าเชื่อเดี๋ยวมาดูอึ้งแบบสุดช็อกฮะนักบอลเดี๋ยวนี้ใครเล่นได้ถึงอายุ30กลางๆนี่ก็เทพแล้วแต่ที่ญี่ปุ่นคุณผู้ชมคาซูมิอุระตำนานนักบอลญี่ปุ่นที่เคยเล่นทั้งในบราซิลและอิตาลีวันนี้อายุ48นะครับยังเล่นบอลอาชีพในลีกดิวิชั่น2ที่ญี่ปุ่นดูโดดโคกเน่สร้างสถิติเป็นนักเตะอายุมากที่สุดที่ยิงได้ยิงเสร็จมีแดนซ์ด้วยจากท่าโคกท่าเต้นของคนอายุ48มาดูนี่คุณผู้ชมครับคุณย่าอาม่าที่บราซิลนามว่าโวโวโดกาโลอายุ94คุณผู้ชมครับชอบเชียร์บอลดูว่าเชียร์แบบอยู่แถวหน้าฟรอนต์โรว์จับเชือกโดดโอ้โหจบเกมนี่ดังอย่างนักบอลเลยมีคนมาถ่ายรูปร้องเพลงสดุดีวู้ฮู้เอลเชียโมเอลเชียโมนี่แหละครับต่อให้เด็กแค่ไหนหรืออายุมากเท่าไหร่กีฬานั้นสร้างสีสันให้ชีวิตคุณได้เสมอแต่โปรดกรุณาเชียร์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์นะจ๊ะและพรุ่งนี้17:15 นกลับมาพบกันใหม่ในช็อตเด็ดกีฬาแชมป์สุขสันต์สงกรานต์ครับ